้อมจะฟังหรือยังปิดโทรศัพท์หรือยังพัดลมพอไหมวันนี้พูดถึงเรื่องสิ่งที่เราเรียกร้องกันคือคำว่าสิทธิสิทธิเสรีภาพสิทธิในการเข้าถึงในการมีปัจจัยองค์ประกอบในการอยู่มันมีเรื่องที่สิทธิแรกที่เราจะเข้าสู่กระแสธรรมเนี่ยไม่ต้องเรียกร้องลงมือปฏิบัติเมื่อไหร่เราก็ได้รับผลเป็นความเสมอภาคกับผู้ชายหรือพระที่บวชนั้นคนเป็นสตรีเป็นผู้หญิงก็มีสิทธิจะเข้าสู่กระแสธรรมไม่ต่างอะไรกับผู้ชายเพราะนั้นการที่เราจะเข้าสู่กระแสธรรมท่านก็จัดแยกไว้ว่าก็คือเข้าใจเรื่องโลกุตตรภูมิภูมิที่จะเข้าไปมีได้อย่างชัดเจนโลกุตตรภูมิก็ภูมิที่อยู่เรียกว่าอยู่เหนืออยู่สูงกว่าที่อะไรจะท่วมทับได้โลกุตตรภูมิได้มีเรื่องชัดเจนว่าเราจำเป็นจะต้องรู้เรื่องที่มันตรงกันข้ามเขาเรียกโลกียภูมิมันเหมือนกับอยู่สูงกับอยู่ต่ำถ้าเรารู้เรื่องโลกียภูมิแล้วเราจะเลื่อนชั้นให้ไปสู่โลกุตตรภูมิมันก็ง่ายขึ้นโลกียภูมิก็คือภูมิของจิตที่ต่ำอยู่ในขนาดที่เรียกว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มีอิทธิพลเหนือจิตใจเราได้โลกียภูมินั้นท่านแบ่งเป็นส่วนๆกล่าวไว้ว่าภูมิของจิตใจที่วนไปหารูปบ้างไม่ใช่รูปบ้างแต่ก่อนที่จะเล่าเรื่องต่อไปบรรยายต่อไปเนี่ยอยากจะเล่าถึงเรื่องบังเอิญตามประวัติเนี่ยไม่ทราบว่าสิทธิในสตรีที่มันเกิดเรียกร้องกันขณะนี้รู้ไหมว่าคนจังหวัดไหนเรียกร้องก่อนเพื่อนสิทธิสตรีเชื่อไหมว่าเป็นคนติดกับบ้านอาตมาอยู่ตำบลเดียวกันที่เขาเรียกอะไรอำแดงเหมือนน่ะเดี๋ยวนี้มาเล่นไปละครใช่ไหมเป็นคนบางม่วงเนี่ยตามประวัติศาสตร์ที่คนมาว่าอำแดงเหมือนหญิงไทยคนแรกที่ลุกขึ้นเรียกร้องทวงสิทธิความเท่าเทียมของผู้หญิงตามที่มีมาในการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในสมัยรัชกาลที่4เรียกร้องให้มีการแก้กฎหมายที่พันธนาการผู้หญิงในยุคนั้นให้มีค่าความเป็นคนน้อยกว่าเพศชายคดีในประมวลกฎหมายและฎีกาคดีหนึ่งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือรัชกาลที่4เล่าถึงอำแดงหรือนางสาวเหมือนซึ่งเป็นลูกของนายเกตกับนางอำแดงนุ่นหรือนางนุ่นประกอบอาชีพทำสวนอยู่ที่ตำบลบางม่วงก็ติดกับที่ตำบลอามาอยู่นี่ตำบลบางเลนถ้าเลยไปตรงนู้นก็เรียกบางม่วงอามาก็อยู่ในเขตบางม่วงอยู่ที่ตำบลบางม่วงแฝงเมืองนนทบุรีนายเกตกับนางอำแดงนุ่นเนี่ยยกนางอำแดงเหมือนให้ไปเป็นภรรยาในภูเมื่ออำแดงเหมือนไม่ยอมโดยดีพ่อแม่ก็ให้ในภูเนี่ยมาฉุดเอาไปฉุดเอาตัวไปแต่อำแดงเหมือนก็หนีกลับบ้านของตนได้นายภูก็มาฉุดไปอีกอำแดงเหมือนก็หนีกลับไปได้อีกหากแต่ครั้งนี้หนีไปอยู่กับนายฤทธซึ่งเป็นชายคนรักที่เกิดรักมากส่วนนายภูนี่ก็ไม่ได้รักนายภูก็จึงฟ้องนายฤทธิ์ว่าลักพาเมียตนระหว่างที่โจทจำเลยยังสู้ความกันอยู่ที่ศาลอ
ำแดงเหมือนก็ได้ถูกควบคุมตัวไว้ในตารางคือที่คุมขังที่จวนของพระนนทบุรีก็คือที่ไอ้ศาลากลางเก่าที่อยู่ท่าน้ำนนท์เนี่ยปรากฏว่าเจ้าเมืองนนทบุรีสมัยนั้นนะเป็นเจ้าเมืองไม่ได้ถือว่าเป็นเหมือนเล็กๆเหมือนจังหวัดสมัยนี้แล้วก็ถูกนายเปรี่ยมซึ่งเป็นพระธรรมลงซึ่งกินสินบนของนายภูเข้าก็กันแกล้งทรมานทารุณต่างๆนานาเพื่อบีบบังคับให้ตำแดงเหมือนยอมเป็นภรรยานายภูตำแดงเหมือนจึงหนีตารางไปถวายฎีกาแหกคุกออกไปได้ที่เมืองนนท์มาถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์เมื่อวันอาทิตย์ที่10ธันวาคม2408กี่ปีแล้ว408นี่555ก็ร้อยกว่าปีอะเรื่องนี้เกิดขึ้นร้อยกว่าปีที่ข้างบ้านอาตมาตำบลเดียวกันรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริให้ผัวรักเอาชื่อภรรยาไปขายภรรยาไม่เห็นด้วยจะเรียกว่าเป็นเรือนเบี้ยไม่ควรพระองค์ก็ทรงให้ลูกขุนคัดตัวบทกฎหมายทูลเกล้าถวายเมื่ออ่านกฎหมายแล้วเห็นว่ากฎหมายวางหลักว่าผัวหรือพ่อแม่มีสิทธิจะเอาชื่อเมียและลูกหรือลูกใส่กรมธรรม์เพื่อขายแก่ผู้อื่นได้โดยที่ลูกหรือเมียจะรู้หรือไม่ก็ตามและพ่อแม่มีอำนาจอิสระเหนือเมียและลูกแต่ในทางกลับกันเมียหรือลูกจะเอาชื่อผัวหรือพ่อใส่กรรมฐานเพื่อขายแก่ผู้อื่นไม่ได้ใช่ไหมผู้หญิงทำไมนุ่นไอ้ผัวมันนึกจะขายใครก็รู้ลูกก็ขายได้สมัยเมื่อ150ปีปรากฏว่าเมื่อทรงเห็นหลักกฎหมายดังกล่าวแล้วทรงมีพระราชดำริกฎหมายนี้เมื่อพิเคราะห์ดูเหมือนผู้หญิงจะเป็นฝ่ายผู้ชายเป็นคนเดี๋ยวนี้สำนวนนี้กำลังดังในตอนนั้นผู้หญิงเป็นฝ่ายผู้ชายเป็นคนสำนวนเก่าแต่เดี๋ยวนี้มันยอมกันไม่ได้หาเห็นการยุติธรรมไม่เป็นการยุติธรรมให้ยกเสียแต่ยกเสียให้ลึกเสียเนี่ยก็เลยมานั่งคิดดูเอาละถึงแม้ว่าผู้หญิงจะได้สิทธิกลับคืนมากฎหมายให้ผู้หญิงถูกผัวใส่กรรมฐานไปขายได้ทำอะไรได้ตามอำเภอใจไปขัดดอกขัดเบี้ยขัดอะไรไม่ได้แล้วถามว่าผู้หญิงได้สิทธิสตรีได้สิทธิเนี่ยแต่สิทธิในการเข้ากระแสธรรมมันมีค่ามากกว่าได้สิทธิที่ไม่เป็นทาสไม่เป็นควายไม่เป็นอะไรแล้วแต่ถ้าโง่เหมือนควายก็ยังเหมือนเดิมได้ไหมเป็นกินเหล้าเมายาทำตัวจมอยู่ในทุกข์ให้ผู้ชายก็รีดเขาไถโอ้ยอมไปดูเดี๋ยวนี้มันยังมีจริงนะไอ้ที่ว่ามันให้เมียไปขายตัวเลี้ยงมันนี่มีไหมยอมว่ามีไหมมีก็ยังควายอยู่ดีเนาะมันอะไรมันเป็นธาตุความรักอะไรมันมากไปแต่เอาละเราไม่พูดประเด็นนี้แหละเพราะว่าแต่ก็รู้เรื่องประวัติศาสตร์ไว้ก็ดีว่าผู้หญิงคนแรกอยู่ที่เมืองนนท์เป็นผู้ที่ลุกขึ้นเรียกร้องสิทธิในสตรีและก็ได้สำเร็จในรัชกาลที่4เนี่ยต่อมารัชกาลที่5เห็นว่าไม่ไหวอย่างนี้มันแย่ก็เลิกทาสอีกทีนึงเปลื้องกันไปมาใช้กันยังกับคนยังขี้ข้ายังวัวยังควายไม่ได้แล้วแต่ว่ามันนึกถึง
ผู้หญิงในครั้งพุทธกาลขอบวชขอมีสิทธิ์บรรลุธรรมเข้ากระแสธรรมคนแรกคือใครพระนานางบัจฉาบดีโคตมีพระนานางเนี่ยได้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าหลังจากพระมารดาคือแม่ตายแล้วน้าสาวเนี่ยเป็นผู้เรียกไปเลี้ยงต่อมาก็เขาก็ออกบวชกันเยอะแยะนางก็เป็นคนแรกเลยของโลกที่ขอบวชมั่งขอมีส่วนได้กระแสธรรมเข้าสู่กระแสธรรมบ้างเรื่องนี้ก็มาดูกันว่าไอ้เรื่องที่เราจะอยู่เหนือใครใต้ใครเนี่ยถ้าจิตใจเรายังต่ำถึงเป็นนายเป็นอะไรมันก็อยู่ใต้จิตใจต่ำกว่าลูกน้องจะเป็นประธานาธิบดีเป็นกษัตริย์แต่ถ้าจิตใจต่ำก็มีภูมิต่ำอยู่นั่นแหละที่เรียกว่าภพภูมิต่ำตอนนี้หน้าที่ของมนุษย์เราเนี่ยเราคอยจะเลื่อนชั้นลูกหลานเราให้เรียนสูงแล้วถ้าจิตใจเราไม่มีการเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิเลื่อนจิตใจให้มันอยู่เหนือสิ่งที่มีอยู่ในโลกเนี้ยมันจะกดทับมันจะท่วมท้นมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจเราถ้าเราขืนปล่อยไปอย่างนั้นมันก็แย่ถึงจะมีอิสระเสรีภาพสิทธิเราก็ยังวนอยู่ในเรื่องของสามเรื่องที่ท่านแยกว่าพวกหนึ่งยังเป็นพวกกามาวัจรภูมิหมายถึงภูมิจิตที่ยังต่ำจนพอใจอยู่แต่ในเรื่องต่ำๆเช่นในกามารมณ์ในรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆสัมผัสนิ่มนวลสิ่งเหล่านี้ที่พวกกามาวจรภูมิคือภูมิจิตใจที่ยังพอใจไฟต่ำที่เราเรียกว่าใจไฟต่ำใจแตกใจโอ้ถามจริงว่าเราไม่ได้สิทธิที่เหมือนอย่างยุคนี้แต่ใจไม่แตกใจไม่ต่ำผู้หญิงยุคโน้นที่ยังไม่ได้สิทธิอะไรมากมายเท็นี่นะเราเป็นเมืองพุทธนี่ก็ยังดีนะยอมไปดูบางศาสนาเขาจะกดทับกันหน้าดูเลยผู้หญิงไม่มีสิทธิเรียนไม่มีสิทธิที่จะขับรถนะขับรถก็ไม่ได้นะบางศาสนาเนี่ยเลี้ยงก็ไม่ได้เลี้ยงขับรถก็ไม่ได้ไม่ให้สิทธิอะไรเยอะแยะไปหมดแม้กระทั่งเมื่อไม่นานมันขำมันมีมุสลิมเนี่ยเขาเป็นกระเทยแต่งตัวเป็นผู้หญิงศาลสั่งจำคุกเลยหาว่าผิดเพศแล้วก็โดนปรับอะไรยุ่งแยะหมดของเรานี่ไม่เป็นไรวันก่อนกระเทยยังมาอยู่ถือศีลที่นี่กี่คนสองหรือสามคนสามคนตัวบึ้งเอาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาปฏิบัติวัดจะไปไล่เขาก็ไม่ได้แต่แม้จัดห้องยากไม่รู้มันจะไปอยู่ห้องแบบไหนดี ไปอยู่ใกล้ผู้หญิงก็ไปอยู่ใกล้ผู้ชายก็จะยุ่งอีกแต่เนี่ยเขาก็มาอยู่หลายวันกันนะกี่วันโยม3-4 วันยากเรื่องจัดห้องเนี่ยเดี๋ยวกูจะต้องทำห้องน้ำสีม่วงไว้ที่วัดบ้างนี่โยมเชื่อเปล่าวัดท่าการร้องอ่ะเขามีห้องเฉพาะพวกนี้เลยแยกเลยนะหญิงแท้ชายแท้แล้วก็สีม่วงแล้วโยมเชื่อไหมตู้บริจาคเนี่ยที่ค่าน้ำค่าไฟค่าส้วมเนี่ยโยมว่าตู้ไหนได้มากที่สุดพวกนี้มีเข้าวัดน้อยแต่ไม่น่าเชื่อว่าตู้ที่เป็นของสีม่วงเนี่ยล้นเลยมากกว่าชายแท้หญิงแท้ทั้งเยอะเขาก็ใจบุญแต่พวกนั้นก็ทำบุญเยอะเหมือนกันนะที่มาอยู่สามในคนน่ะใจบุญทำบุญเยอะเหมือนกันอ้าวตอนนี้มาดูว่าพวกที่เขายังมีจิตใจเนี่ยยังพอใจวนเวียนอยู่ในเนี้ยยังพอใจในความสุขที่เกิดแต่เรื่องรูปคำคลำมีรสมีกลิ่นมีสัมผัสส่วนภูมิถัดไปก็คือรูปาวจรภูมิก็ได้แก่ฐานะของจิตที่ไม่ต่ำจนถึงก็ไปพอใจในกาม
แต่ว่ายังพอใจในความสุขที่เกิดแต่สมาบัติที่มีอารมณ์เป็นรูปธรรมสิ่งใดๆก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับกามเนี่ยแต่มันขอให้มีความสุขได้ก็แล้วกันจะเป็นฌานเป็นสมาธิจะเป็นอารมณ์ที่เขารู้สึกว่าอยู่อย่างเงี้ยเขาเย็นเขาสบายเขาไม่ต้องไปหารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ต้องไปจับคู่กับใครเขาอยู่ของเขาสงบสงบเขาสบายสบายแต่ก็ติดสุขนะสงบแบบติดสุขแล้วถ้าใครกวนนิดกวนหน่อยก็จะมโหหมายถึงว่าคนที่จิตมันเลื่อนมาแล้วก็จริงพอมาอยู่สงบแต่ถ้าลูกหลานวิ่งเล่นดังทีแรกก็ภาวนาพุทโธพุทโธล่ะมันกวนมากพุทโธมันจะกวนกูไปถึงไหนอะไรพันเนี้ยมันก็ยังมีมาอีกระดับนึงนี่เขาเรียกว่ารูปาวจรภูมิจิตของแต่ละคนที่มันก้าวข้ามขึ้นไปแต่มันก็ยังไม่พ้นไม่เกี่ยวข้องกับกามแต่ว่ามันไม่พ้นภูมิถัดต่อไปอีกก็คืออรูปาวจรภูมิได้แก่สถานะของจิตที่ยังพอใจในความสุขหรือความสงบที่สูงขึ้นไปอีกสูงกว่านั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้แก่ความสุขหรือความสงบอันเกิดจากการทำสมาบัติทำสมาธิที่มีสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์นี่ถ้าเทียบไม่เห็นเอางี้โยมว่าไอ้คนนี้นะเชื่อไม่เชื่อมันเป็นจริงๆนะบางคนผู้ชายมันก็บ้าผู้หญิงผู้หญิงบางคนก็บ้าผู้ชายแต่บางคนเนี่ยเชื่อไหมมันสนใจแต่เรื่องอะไรลูกประคำพระเครื่องวันวันหนึ่งไปส่องนี่มีความสุขถ้าส่องดูหน้าผู้หญิงไม่เคยมีอารมณ์เลยแต่ถ้าได้แหมรุ่นเก่าสมเด็จรุ่นนั้นมาเสียงเพ่งไอ้พวกรูปที่มันไม่เกี่ยวกับกรรมอารมณ์นะไม่เป็นกรรมอารมณ์แต่ว่าดูแล้วก็โอ้ยมเชื่อไหมไอ้ตลาดเนี่ยถ้ามาไปดูเนี่ยเคยผ่านไปนะมันนั่งเพ่งได้ทั้งครึ่งวันคนวันส่ององค์นี้เสร็จส่ององค์นู้นส่ององค์นู้นเสร็จไปส่ององค์นู้นใครมีผัวมาเนี่ยไว้ใจได้เลยไม่มีกิ๊กอ่ะมันส่องอย่างเดียวมันจะส่องของมันอย่างเดียวรุ่นนี้เสร็จไปรุ่นนู้นรุ่นนู้นรุ่นนู้นชอบไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นของพวกนี้ได้มาแล้วก็จะมีความสุขก็จะขึ้นยิ่งขึ้นโชว์ขึ้นดูแล้ววันวันหนึ่งหนังสือที่บ้านเขาก็จะเต็มไปด้วยศักดิ์สิทธิ์เหนือโลกอะไรพวกทิพย์เนี่ยหนังสือพวกนี้ก็แปรกันนะจู่ๆก็มาตำพาดอาตมาก็มีเคยเอาอาตมาไปลงกับศักดิ์สิทธิ์ก็มีมันคนละแนวทางกันเลยแต่เขาก็เคยคนพวกนี้ก็จะนั่งอ่านนั่งชอบนั่งดูพวกนี้ตอนนี้ส่วนพวกที่เป็นอรูปวจรภูมิจิตเนี่ยคือเขาจะไม่เน้นที่เป็นรูปไม่มีรูปอะไรแต่นั่งภูมิใจกับอะไรรู้ไหมไปทำบุญที่นั่นมาไปบริจาคที่นั่นมาไปปฏิบัติที่นั่นมาไปฟังธรรมที่นั่นมาแล้วเอามานั่งนึกเป็นสุขเนี่ยไม่ใช่กามไม่ใช่รูปพระเครื่องประคำภาพประเจียดอะไรแล้วแต่ที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์สยศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางโหราศาสตร์อะไรตรงนี้หมอดูก็ไม่เอาชอบนั่งดูจิตชอบนั่งดูใจชอบนั่งนึกถึงที่ทำให้ตัวเองสบายใจกับเรื่องบุญกุศลหรือนั่งนึกถึงว่าเราเคยมีอารมณ์ติดเป็นวสีเคยนึกถึงว่าตอนนั้นเราทำไมทำสมาธิได้คล่องจังเลยพอนั่งปั๊บก็เกิดสงบปุ๊บพวกนี้เขาก็จะไม่เอารูปไม่เอาเนื้อหนังเลื่อนจากเนื้อหนังมาสนใจรูปแล้วก็ทิ้งรูปไปอยู่กับอารมณ์ที่นึก
บางทีโยมเราดูพุทธประวัติเนี่ยมันมีนะบางคนก็เคยเขาบอกเขาซื้อหนังสือพุทธประวัติไปเขาก็เปิดดูจาก 4-50 เที่ยวนะแล้วปิดหนังสือแล้วเนี่ยเขาจะนึกถึงภาพตอนนั้นแล้วก็มีความสุขว่าเขาเนี่ยรู้พุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเยอะเจ้าหลายตอนนึกถึงตอนนั้นพระองค์แหมแผ่เมตตาให้ช้างสยบเทวทัตกันแกล้งยังไงพระองค์ก็ทรงไม่เกลียดเทวทัตบอกว่ารักราหุลลูกยังไงก็รักเทวทัตอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็พอนึกถึงความดีนึกถึงความบริสุทธิ์ทีก็มีความสุขที่พุทธเจ้าเนี่ยเป็นมนุษย์ไม่มาแปะเปื้อนกับเรื่องต่ำๆเลอะเทอะเปื้อนพระองค์ฉลาดในการที่จะเอาชนะทุกข์แล้วพระองค์ก็โอ้ได้ชนะมาก็ไม่อยู่เฉยขนขวายเอาไปเผื่อแผ่แบ่งปันเผยแพร่เชื่อไหมโยมมีคนเขาเล่าเขาบอกว่าบางทีเนี่ยพวกนักปฏิบัติธรรมที่เขาขึ้นระดับสูงเนี่ยวันหนึ่งเขาทำยิ่งกว่าอิสลามกราบพุทธเจ้าวันละ9 ครั้งเขาก็นึกถึงความบริสุทธิ์พุทธเจ้าบริสุทธิ์มนุษย์ยุคนี้มันเละเทะมันเปอะเปื้อนมันมัวหมองมันมีแต่เรื่องด่างพร้อยมันมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงแล้วก็มานึกถึงแม่ทำไมพระองค์เอาปัญญาที่ไหนมาชั้นแรกแยกแยะเหตุทุกข์ข้อปฏิบัติทำให้ทุกข์ดับโอ้ขจัดทุกข์ได้ด้วยพระปัญญาแล้วก็นำมาตีแผ่เผยแพร่ไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยนึกแล้วก็กราบนึกแล้วก็กราบแล้วก็มีความสุขอย่างที่เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมถ้าคนไหนระลึกถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่นี่เอากินพุทธคุณถ้านึกถึงพุทธคุณอย่างโดดเด่นจะมีชีวิตเหมือนปลายเข็มตั้งขึ้นบนฟ้าแล้วเอาเม็ดทรายโปรยลงมาเม็ดทรายจะไม่ติดปลายเข็มเลยแม้แต่เม็ดเดียวฉันใดก็ฉันนั้นคนที่ระลึกถึงพุทธคุณทั้งพระบริสุทธิ์ทั้งพระปัญญาทั้งพระมนาอยู่เป็นอารมณ์นึงๆทุกจะไม่ตกค้างคาใจจะมีอารมณ์สบายเป็นสุขแล้วก็แถมบวกผนวกว่าเราจะพยายามรักษาความบริสุทธิ์ให้เหมือนพระองค์เราพยายามจะมีปัญญาชำแรกแยกแยะเอาทุกออกจากใจให้เหมือนพระองค์ถ้าเราพ้นทุกได้แล้วเราจะอยู่เป็นสุขให้คนอื่นเห็นแล้วเราจะเผยแพร่ความสุขความดีให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบได้นำไปได้ปฏิบัติได้มรรคได้ผลบ้างขั้นนี้เนี่ยมันเป็นอรูปาวจรภูมิที่มันเป็นภูมิที่สถานะของจิตเนี่ยมันเลื่อนไปเยอะเลยมันเลื่อนไปไกลเลยแล้วเลื่อนอย่างเงี้ยไม่ต้องไปฟ้องศาลไม่ต้องหาทนายไม่ต้องสู้คดีแต่ความดีจะเกิดอย่างอัตโนมัติไม่ต้องให้ใครมาตัดสินสถานภาพทางจิตของเราตอนจิตเราตกต่ำถูกนั้นถูกนี้ครอบงำมันก็เรื่องจากเราปล่อยจิตปล่อยใจถลำไปเองพอเรายกเราฝึกเราฝืนเราฝึกเราฝืนเราพอใจหนักเข้าสถานะทางจิตก็สูงเลื่อนขึ้นมาเลื่อนจากกามจากเนื้อหนังมาเป็นรูปวัตถุทางสัญลักษณ์ทางศาสนาบางคนก็แปลกนะเขาไปดูสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยแม้ได้เสมารุ่นเก่าแต่เดี๋ยวนี้บางบ้านก็มีนะก็ไปหาเสมารุ่นเก่าอะไรรุ่นเก่าแล้วก็มาวางจัดเรียงบ้านก็เป็นหอศิลป์อะไรพวกนี้พวกนี้ยังเล่นภาพอยู่เป็นหอศิลป์เนี่ยแต่เขามีความสุขจ้ะได้ภาพของอะไรอ่ะที่เป็นภาพผู้หญิงเขาเรียกว่าโมนาลิซาบางคนเขาก็เอาภาพพวกนี้มาประดับแล้วเขาก็มีความสุขคนอื่นไม่มีเขาเก็บได้เยอะเขาสะสมเยอะเขาก็มีความสุขของเขาแต่ต่อมาเนี่ยไอ้พวกนั้นมันก็ยังเดี๋ยวดีบ้านอื่นบอกกูมีดีกว่ามึงอีกแต่นี่แพ้เขาอีก
อารมณ์ปั่นป่วนอยากหาเพิ่มอีกโอ้โยมไปดูนะบางคนมันบ้าเรื่องพวกนี้นะมันทุ่มหมดเนื้อหมดตัวมีเท่าไหร่ไปหาซื้อหมดจะเป็นของนักวาดคนไหนศิลปินอย่างอาจารย์เฉลิมใจรุ่นใหม่รุ่นเก่าของอะไรดัชนีฮะเขาจะหามาแล้วก็มีความสุขโอ้แพงมากแพงมากมากแต่นั่นแหละเขาใช่เป็นล้านเนี่ยแต่เขามีความสุขไหมเขาคิดเรื่องเมียน้อยมีกิ๊กไหมไอ้คนนี้ว่าอารมณ์ไม่มีเลยนะมันจะเลื่อนขึ้นไปฐานะทางจิตเนี่ยมันเลื่อนติดขึ้นไปบนนู้นเลยแต่ถ้าอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ต้องมาสร้างหออะไรเก็บเลยมันจะเก็บความบริสุทธิ์พระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณไว้ในตัวดึงน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาเราในสงสารใครบ้างช่วยเหลือใครบ้างช่วยได้เท่าพระพุทธเจ้าช่วยไหมเราได้ให้อะไรกับเพื่อนมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดเท่ากับพระพุทธเจ้าให้ไหมทำไมพระองค์ถึงไม่แปะเปื้อนเรื่องคนอื่นเขาดูดถูกดูดไปหมดเนี่ยรูปดูดไปบ้างเสียงดูดไปบ้างกลิ่นดูดไปบ้างทำไมพระองค์จึงไม่ถูกสิ่งเหล่านี้ดึงดูดท่วมทับจิตใจก็มาเก็บมาระลึกยิ่งระลึกนึกเห็นความบริสุทธิ์เห็นความมีปัญญาพุทธเจ้าเท่าไหร่ศรัทธาก็จะเข้มแข็งขึ้นเป็นศรัทธาที่ไม่คลอนแคลนไม่มีแล้วต่อไปนี้ใครจะสร้างพิฆเนศเท้ามหาพรหมไม่ไปไหว้ไปบูชาเขาจะไม่ไปเลยเขาบอกนี้เหนือกว่าถ้ากลับไปติดพิฆเนศเท้ามหาพรหมก็ติดรูปอีกติดรูปอีกเขาก็ไม่เอามีเยอะไม่ยอมว่าชาวพุทธที่ไม่สนใจเรื่องพวกนี้ไม่สนใจพิฆเนศเท้ามหาพรหมไม่สนใจราหูไม่สนใจเลยใจเขาสถานะจิตเขาเลยไปเยอะแต่พวกเราเดี๋ยวนี้ต้องไปไหว้พิฆเนศเดี๋ยวนี้วัดก็ต้มอยู่เดี๋ยวก็สร้างหลวงปู่ทวดใหญ่เดี๋ยวก็สร้างเท้ามหาพรหมใหญ่สร้างใหญ่ๆแต่ตังหายจันหนูหรืออะไรนั่นนี่เป็นเรื่องที่เชียงใหม่อ่ะนี่พวกนี้มัวแต่เล่นรูปอยู่ไงใจสถานะทางจิตอยู่แค่นี้ทำไมต้องหล่นแกล้งกันด้วยเล่นปักจุดกันที่คอโอ้โยมนี่เรามานั่งคิดไอ้เรื่องสถานะจิตกันบ้างไม่ใช่มาอวดสถานะทางเงินทองตำแหน่งยศดาวบาพวกนี้มันก็แค่รูปอะแล้วรูปได้รูปพวกนี้มากๆนะยศดาวบามากๆเดี๋ยวก็หันไปบากามมีกิ๊กมีอะไรเยอะแยะอีกมันก็วนไปหาของต่ำเป็นกามาวจรภูมิไปอีกแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปยื่นศาลไหนให้ได้หรอกเขาปล่อยอิสระให้ได้อยู่แล้วเพียงแต่เราเลื่อนไปหาหรือเปล่าเนี่ยนานๆจะเลื่อนมาฟังเทศน์ฟังธรรมทีบางก็กระตุ้นเลื่อนไปเดี๋ยวนี้ที่อยากให้ไปดูอะไรต่างอื่นอยากไปไหมถ้าใจสถานจิตมันเริ่มชักพอใจทุกอาทิตย์ถึงทุกครั้งมาฟังมันเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาความพอใจตรงนี้มันก็ทำให้สถานะจิตเราเนี่ยไม่เป็นโลกียะภูมิไม่เป็นสถานะที่อยู่แบบต่ำต่ำอารมณ์ไฟต่ำไอเรื่องอะไรต่ำต่ำมันจะไม่มารวมหัวเราเล่นงานเราภูมิไหมถึงสถานะหรือระดับแห่งจิตของสัตว์นั้นๆส่วนพบก็หมายถึงโลกเป็นที่อยู่ที่เหมาะสมกับสัตว์ที่มีภูมิแห่งจิตเช่นนั้นๆเนี่ยพบภูมิที่มักจะได้ยินคำสอนแบบนี้กันเยอะแต่เรามันมักจะพลาดพลั้งไปว่าเราจะเปลี่ยนพบตายเป็นคนชาตินี้ไอ้เกิดมา80ปีเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปชาตินู้นชาตินู้นถามจริงๆโยมชาติเดียวเนี่ยสามารถเลื่อนไปตามนี้ได้เรื่อยๆไหมไม่ใช่ต้องรอ80ปีตายแล้วก็เลื่อนไปชั้นหนึ่งเรานึกถึงตอนเราเด็กๆที่เราไม่รู้เรื่องอะไรตอนเป็นสาวรุ่นๆเป็นหนุ่มรุ่นๆ
ก็หมกมุ่นแต่กามาวัจรภูมิพอต่อมาชักเลื่อนขึ้นมาสนใจรูปเสียงอะไรที่มันไม่มีตัวยั่วยวนเป็นเสน่ห์ให้เสพให้อยากและไอ้เสพอยากพนันน่ะยิ่งเสพยิ่งอยากยิ่งหิวกระหายไม่หยุดภูมิแรกเนี่ยเป็นภูมิหิวกระหายมากหิวรูปสวยๆหิวเสียงเพราะๆหิวกลิ่นหอมๆหิวรสอร่อยๆหิวสัมผัสนิ่มนวลเนี่ยมันชวนให้หิวเพิ่มเลยแต่ว่าถ้ามาพอใจเรื่องโลกุตรภูมิแล้วเนี่ยฐานะจิตมันจะดีขึ้นที่อยู่ของสัตว์นั้นๆในฐานะที่มันเป็นเรื่องทางจิตเนี่ยมาจับคู่เข้ากันก็คือกามาวจรภูมินั้นมันคู่กันกับกามาวจรภพรูปาวจรภูมิมันคู่กันกับรูปาวจรภพตอนนี้พวกเราอาจจะฟังไม่ค่อยชินหูเข้าคู่กันจับคู่กันแล้วให้สังเกตว่าอาจจะเข้าใจได้เองว่าคำว่าภูมิหมายถึงสถานะของจิตที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นคำว่าภพหมายถึงที่อยู่ที่อาศัยของสัตว์ซึ่งมีจิตต่างๆกันเป็นสามภูมิจึงได้เป็นสามภพสามภูมิเนี่ยภพภูมิไม่ได้หมายถึงว่ามันจะมีอยู่ใต้ดินภูมิหนึ่งบนสวรรค์นั่นภูมิหนึ่งแต่เราสามารถเลื่อนของเราได้เด็กเราก็อาจจะอยู่ภูมิต่ำพอหนุ่มสาวเราอาจจะเลื่อนขึ้นมาแต่บางทีก็ยังตกติดอยู่เรื่องเนื้อหนังอะไรมากไปแต่เหมือนอย่างกับบางคู่นะมันยังพระเจสันยังกับคู่มั่นนะนะเขาก็ยังหนุ่มยังสาวแต่เจตันยังพระนี่เขาเลื่อนไปคู่มันเขาก็เลื่อนตามเลยนะแทนที่เขาจะโอ๊ยตายแล้วกูเป็นไม้แล้วคู่มันกูไม่สึกเขากลับบอกบุญใหญ่ฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะไปถอนมันให้ท่านท่านจะได้เดินทางไปสู่ตรัสภูมิกุตรภพอะไรมันสูงเป็นสุขโดยไม่ต้องกังวลถึงเรานี่เห็นไหมไม่ต้องรอฉันแก่หรอกแค่สาวที่คนอื่นกำลังพัวพันจะติดกันเป็นปาตั้งโกเนี่ยเขาก็ยังแยกกันได้เนี่ยถ้าเขาแยกกันได้อย่างนี้มันก็เป็นตัวอย่างให้เราพอจะมองออกว่าเราก็ไม่แน่เหมือนกันถึงแม้จะอยู่กับครอบครัวแต่จิตใจเราอาจจะแยกก็มีนะสามีบางคนก็ไม่นอนที่บ้านไม่ปลูกกระต๊อบนอนอยู่หลังสวนเขาก็มีภพภูมิเขาอีกภพนึงเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในภพภูมิเดียวกับเมียเขาแต่ไม่แน่เดี๋ยวเมียก็อยู่ในบ้านหนักๆเขาก็มีของเขาเลื่อนขึ้นมามึงเลื่อนได้กูก็เลื่อนได้นี่เขาก็เกิดจะเลื่อนภพเลื่อนภูมิกันได้ส่วนโลกุตรภูมินั้นมันตรงกันข้ามแล้วก็ไม่ได้เอาลักษณะของจิตทั้งสามอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นหลักเกณฑ์แต่เอาความที่มีจิตอยู่สูงเหนือวิสัยโลกมองเห็นโลกโดยความเป็นจริงของความไม่มีตัวตนได้มากขึ้นคือคนเนี่ยลงรู้จักแยกไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะเริ่มมองเห็นความไม่มีตัวตนมากขึ้นกว่าไอ้คนที่มันไม่ได้เลื่อนไปมันไม่มีสภาพจิตที่เหนือคือว่าพูดยังไงวิสัยทัศน์หรือการมองเป็นตนตะพึดตะพือมันก็จะเห็นแก่ตนเข้าข้างตนทำผิดก็ยังไม่มีไอ้กลัวกูผิดไม่มีแต่อะไรเนี่ยเอาดีก็เข้าตัวเอาชั่วก็ให้คนอื่นเดี๋ยวนี้เห็นเขาบ่นกันทั้งการมองการเมืองเนี่ยนะนี่มันอยู่ในอะไรมันอยู่ในโลกียภูมิมันไม่ได้มีวิสัยทัศน์มองอะไรมันเหนือไปกว่านี้มันก็มองว่ากูจะแย่แล้วกูจะได้เปรียบกูจะได้แต้มกูจะได้คะแนนคือมองเป็นตัวกูจะได้จะได้ถ้าจะได้ก็ดีใจไปฟูแต่ถ้าตัวกูเสียแต้มเสียเปรียบตัวกูไม่ได้ตัวกูมีแต่จะเสียมันก็แฟบเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้เลื่อนไปสู่ภูมิที่สูงเนี่ย
จิตใจจะถูกบีบคั้นให้ฟูฟูแฟบแฟบพอได้ก็ฟูพอเสียก็แฟบสมหวังฟูผิดหวังแฟบชนะฟูแพ้แฟบโยมดูมวยไหมเวลามันต่อยกันนะบางคนชนะนี่โยมนะมันตีลังกากระโดดโลดเต้นเหนื่อยแทบตายที่จริงนะชกเสร็จมันน่าจะได้พักมันเสือกเป็นอะไรของมันไม่รู้มันผีเข้าอ่ะโอ้โหควงหมัดกิ่งอะไรต่ออะไรสารพัดไอ้คนแพ้ก็จ่อยไปผิดหวังก็จ่อยแพ้ก็จ่อยตกลงจิตใจมันถูกบีบถูกกดถูกทับจนชนิดที่เรียกว่ายับเยินไปไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นการที่การมีวิสัยโลกมองเห็นโลกโดยความเป็นจริงของความไม่มีตัวตนมีจิตอยู่เหนือความต้องการสิ่งใดๆทำอะไรไปได้ทุกวันแต่มีคาถาป้องกันตลอดเวลาว่าทำเต็มที่โดยไม่หวังไม่เอาไม่มีไม่เป็นทำงานตั้งแต่เช้าจดเย็นโดยไม่หวังไม่เป็นไม่เอาไม่มีทำงานเต็มที่ไม่ต้องหวังมีเอาเป็นแต่แล้วเขาก็ให้เองเนี่ยคนไหนทำเขาก็ไม่อดหรอกจริงไหมแต่ทำไปก็กูต้องได้ปีนี้สองกันต้องของกูของมึงมาหลายปีคราวนี้ของกูมั่งเพราะกูไม่ได้กูก็นั่งงงเป็นทุกข์เขาจึงบอกว่าพวกที่เลื่อนภูมิจิตแล้วเนี่ยจะทำงานแบบมีวาทกรรมคำหนึ่งว่ามือประกอบกิจจิตนมัสการพระธรรมไม่ใช่มือประกอบกิจจิตเป็นเปรตทั้งวันวันเดือนก็ออกวันที่30นั่งอยากมันตั้งแต่วันที่5วันหวยออกแล้วเดินพลานจะงานเงินแล้วจะไม่ทำนี่จิตแบบนี้มันเป็นเปรตเขาเรียกมนุษย์สเปโตเพราะนั้นใครที่มาฟังเรื่องพันนี้แล้วเนี่ยแล้วลงมามีวิสัยทัศน์มองดูที่ทำไมต้องมีตัวกูจะเอานั่นเอานี่กันทั้งวี่ทั้งวันทั้งเรียนไปได้ไม่กี่วันก็นี่คนนั้นตายแล้วนะที่ว่าโกงวีวีซีอะไรตั้งเป็นหมื่นหมื่นล้านนะมะเร็งกินตายแล้วปีเดียวก็จะมาไปแล้วคดีก็เลยไม่ต้องใช้ก็รู้ไม่เอาไงตัวตายแล้วรวมอะไรก็ไอ้นั่นก็แย่นั้นนะลาเก็ตตอนนั้นแต่สุขภาพก็แย่แล้วป่วยงองแงงองแงกแต่จิตโยมเรามานั่งคิดนะนี่โยมพระบาลเขาจะสางคดีต่อไหมเนี่ยพอไปถึงยมบาลว่ามีคดีอะไรติดตัวมามั่งโอ้จะตอบยังไงจะตอบยังไงยังไงก็ขอให้ไปชำระชะสร้างอะไรมันหมดไม่มีหนี้มีสินถ้ามาตายตอนนี้ก็สบายไม่มีหนี้เลยสักบาทหมดหนี้แล้วยังไม่ให้ตาย จะห้ามยังไงได้ไอ้ทุกวันเมื่อวานก็มีอยู่ช่วงโยมไอ้จนแทบจะนั่งพิงกำแพงบ้านโยมเลยแล้วมันวูบมันหน้ามืดไปหมดเลยยังนึกในใจว่าอุ้มบำบินตะบัดตายเขาจะทำกันยังไงมันโอ้โหมันไอจริงๆเลยไอซะจนวิวไปหมดเลยมุนไปหมดก็เลยดึงลมหายใจเข้าลึกๆหยุดก้าวขาไม่ออกดูว่ามันสุนไม่มึนไม่ถ้ามึนก็จะขึ้นรถละสักพักหนึ่งต้องยกขาสลัดขาดูมันไปไหมออกขามันก้าวแล้วไปต่อไปต่อบางทีโยมก็แหมเดินเรื่อยไปตั้งไกลเลยยังให้เราเดินย้อนไว้ไอ้เด็กมันประกาศตั้งนานไม่รู้มวนเนิ่นนานเนิบหนาบลาช้าพอบินผ่านไปแล้วมาถึงมาหน่อยเราบอกเดินมาเขาว่าไงด้วยเดินยังไงอ่ะยายเป็นง่อยอยู่ในบ้านอยากทำบุญโอ้
รอหน้าบ้านไม่พอยังต้องเข้าไปในบ้านเขาอีกยังนึกเสียวเลยมันจะลวงกูไปแบกเมลเปล่าเข้าไปในบ้านเขาอ่ะนี่ถ้าเรามีจิตใจรู้เรื่องภพเรื่องภูมิให้มันรู้ว่าสถานะจิตที่อยู่ของสัตว์ที่มีสภาพอย่างนั้นอย่างนั้นเขาจึงเรียกว่าเราไม่ได้อยู่ภูมิเดียวมีภูมิเปรตอสุรกายเดรัจฉานสัตว์นรกถ้าจิตเราตกอยู่ในอำนาจร้อนลุ่มกลุ่มทุกข์เราก็อยู่กับสัตว์นรกถึงตัวจะเป็นคนสภาพร้อนหล่นของจิตสถานะทางจิตมันตกต่ำลำดับแล้วตกลำดับไปมากเอาตอนนี้พวกที่ตั้งอยู่ในโลกุตรภูมิเนี้ยก็ยังแบ่งเป็นชั้นๆได้อีกเหมือนกันตามลำดับสูงต่ำตามลำดับของพุทธศาสนาแบ่งโลกุตระออกเป็นมรรคสี่ผลสี่เป็นมรรคผลสี่ชั้นด้วยกันซึ่งเป็นคำที่พวกเราทั้งหลายคงจะเคยได้ยินชินหูกันมาบ้างทั่วๆไปว่าชั้นพระโสดาบันชั้นพระสกิทาคามีชั้นพระอนาคามีชั้นพระอรหันต์บางคนก็เอามาเทียบแบบนี้เราเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ศาสนาจนได้เป็นอนุปริญญาโสดาบันเนี่ยเป็นอนุปริญญาสกิทาคือปริญญาตรีพระอนาคามีปริญญาโทส่วนเป็นพระอรหันต์ก็ถือว่าจบปริญญาเอกเหมือนกันได้ด็อกเตอร์แล้วก็ภูมิใจกันนะเดี๋ยวนี้ใครก็ถูกเรียกว่าด็อกเตอร์นั่นด็อกเตอร์หญิงนี่เขาก็มีความภูมิใจแต่พระอรหันต์นี่อยู่ทั้งเหนือความภูมิใจเหนือทั้งปมด้อยเหนือทั้งปมเด่นเหนือทั้งความละห้อยละเหี่ยวว่าน้อยต่ำกว่าเขาก็ไม่มีหรือใจทะเยอทะยานยกตนทะนงตนเกินเขาไปก็ไม่มีมีแต่สภาวะรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้ความเป็นพระอริยบุคคลสี่จำพวกนี้ท่านก็เรียกว่าพวกขึ้นโลกุตระแล้วขึ้นไปอยู่ชั้นที่ถึงแม้ว่าเอาละขั้นแรกเนี่ยจะละอะไรไม่ได้มากมันมีสังโยชน์มีเครื่องผูกรัดมัดอยู่สิบเรื่องแต่หลุดไปได้สามแกะไปได้สามเปราะก็เรียกว่าได้ขึ้นอยู่ชั้นเหนือเหมือนกันถึงเหนือไม่ขึ้นสูงสุดแต่มันก็เป็นเหนือกว่าปุถุชนคนธรรมดาชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเมื่อโลกุตระภูมิแบ่งออกเป็นสี่ชั้นนั้นเราก็จะต้องรู้ความแตกต่างระหว่างชั้นนั้นๆเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเพื่อความรู้ความแตกฉานของเราต่อไปเพื่อจะได้เกิดความแตกต่างเป็นสี่ชั้นเหล่านี้ซึ่งจะได้แก่กิเลสต่างๆที่ท่านจำแนกสำหรับที่จะทำให้โลกุตระภูมิชั้นนั้นๆจะพึงละให้ได้ขาดในกิเลสชั้นนี้เนี่ยคือตัวกิเลสแท้ๆหรือตัวกิเลสที่จะละเอียดเป็นกิเลสจริงๆท่านก็จำแนกเอาไว้สิบประการเรียกว่าสังโยชน์สิบสังโยชน์ก็แปลว่าเครื่องร้อยรัดมัดใจสัตว์ซึ่งมันจะผูกพันรัดมัดผูกพันเต็มที่อย่างพร้อมพลั่งเครื่องผูกพันสิบอย่างถ้าผูกพันคนทุกคนหรือสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดที่ติดอยู่ในโลกคนจึงตกอยู่ในวิสัยของโลกและก็อยู่ในโลกีคือมองแต่เรื่องที่เป็นผลแห่งการคู่กันจับคู่จับได้กระเสียมาพบกันแล้วก็พอใจฝ่ายหนึ่งไม่พอใจฝ่ายหนึ่งจับบวกกับลบมาพบกันแล้วก็พอใจฝ่ายหนึ่งไม่พอใจฝ่ายหนึ่งจับชนะจับสุขจับทุกข์มาเข้าคู่กันแล้วก็พอใจฝ่ายหนึ่งไม่พอใจฝ่ายหนึ่งเนี่ยท่านก็จึงบอกว่าถ้าเรามองเห็นอย่างเงี้ยโลกียภูมิก็ครอบเรา
ฉะนั้นถ้าตัดเครื่องผูกพันเหล่านั้นออกไปเสียได้จิตก็จะค่อยๆหลุดออกมาจากโลกที่ตกต่ำผูกรัดมัดเป็นลำดับไปเมื่อตัดได้ทั้งหมดก็เป็นอันว่าจิตหลุดออกจากระลึกสู่ความเป็นผู้มีภาวะโลกุตตรภูมิโดยสมบูรณ์ในสังโยชน์หรือกิเลสชั้นละเอียดที่ผูกพันสัตว์มี10ประการเนี่ยท่านเรียกข้อแรกว่าสักกายทิฏฐิแปลว่าความเห็นกายเป็นของตนไม่เห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำไฟลมมาประกอบเป็นองค์ประกอบแล้วก็พร้อมที่จะธาตุอะไรแรงเกินไปธาตุไฟขึ้นสูงมากก็ไข้ขึ้นธาตุน้ำมากก็บวมเนี่ยธาตุลมขึ้นแรงขึ้นสูงก็เป็นลมพับอะไรก็แล้วแต่มันเป็นองค์ประกอบอย่ามองให้เป็นตนมากเกินไปเดี๋ยวก็เข้าใจผิดสำคัญผิดว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เรื่อยว่าร่างกายนี้เป็นของตนอยู่เรื่อยแล้วก็จะห่วงเป็นแผลนิดสิวหน่อยอะไรอย่างที่เขาบอกสิวขึ้นเม็ดเดียวบี้คำมันทั้งวันแล้วก็บ่นว่าไอ้หนามชีวิตทำให้หน้าตากูหมดสวยแล้วก็จะต้องสิ้นเปลืองในการประคบประหงมตนแต่งตนเสริมสวยให้ตนอย่างคนบางคนที่ว่าฉีดตะโพกเข้าไปจนตายนั่นต้องการให้ทุกส่วนของตนงามใหญ่ได้สัดได้ส่วนมากกว่าใครเขาหมดเนี่ยไอ้โทษของการไปยึดติดตนก็เรียกว่าสักกายทิฏฐิมันเป็นกิเลสข้อแรกที่สุดที่ใครๆจะต้องละเพื่อการเอาชนะโลกเพราะว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยมันเป็นข้อที่จะต้องสร้างทุกข์สร้างอะไรละเอียดเยอะแยะไปหมดมันก็จะมานั่งสร้างข้อที่สองผูกพันว่าเป็นวิจิกิจฉาสงสัยว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนเราจะมีตัวตนไปเกิดใหม่ดีวันนี้ไหมแล้วก็มาสงสัยว่าเขามาปฏิบัติทำกันฟังทำกันจริงไหมที่มันจะส่งให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเนี่ยก็เลยเป็นลักษณะสงสัยไอ้ข้อเสียของคำว่าสงสัยเนี่ยท่านบอกว่ามันทำให้โลเลไม่กล้าหาญไม่แน่ใจความลังเลสงสัยในที่นี้ส่วนใหญ่ที่สุดคือประสงค์เอาความสงสัยลังเลในเรื่องปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์มักจะสงสัยว่ามันจะได้พ้นจริงไหมถ้าเป็นพระใหม่นะก็อาจจะสงสัยกูจะบวชดีหรือจะศึกดีบวชต่อไปกูจะรอดไม่รอดกูจะไปศึกตอนแก่เปล่าศึกตอนแก่ไม่ทันนี่สมมุติเป็นพระนะถ้าเป็นโยมก็อาจจะบอกอีกูมาวัยนี้มันจะได้ไหมเนี่ยจะช้าเกินไปเปล่าหรือว่าถ้าเป็นอายุน้อยหน่อยกูมาผิดทางป่ะเพื่อนมันเล่นกันสนุกทำไมกูมานั่งห่มขาวอยู่กับแม่นี่กูมานั่งอยู่คนเดียวนี่กูมาถูกทางหรือเปล่าหนูสงสัยบ้างไหมลูกก็สงสัยด้วยไอ้นี่เลยชั้นเลยนี่มั่นใจว่าทางนี้ใช่แน่เนาะมันนานจะเจออย่างนี้สักทีนี่มาตามพ่อมาฟังบ่อยๆนี่สงสัยไหมกูมาผิดทางกับเพื่อนหรือเปล่าสงสัยว่ามาฟังหลายๆเที่ยวมันจะบรรเทาทุกข์ได้ไหมเอ๊มันจะคุ้มค่าลดค่าอะไรมาไหมเนี่ยท่านเน้นว่ามันสงสัยว่าได้ดับทุกข์กับเขาไหมแล้วมันใช่หรือเปล่าที่มาทำอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่กล้าหาญไม่แน่วแน่ไม่แน่ใจลังเลไปปฏิบัติไปก็ลังเลไปหรือถ้าลดลงมาก็คือความสงสัยในความดีความงามความยุติธรรมอะไรต่างๆที่ว่าส่วนใหญ่เราจะได้สิทธิแน่ไหมจะผู้หญิงเนี่ยเราจะได้เท่าผู้ชายไหมเท่าพระไหมถ้ามันเป็นผู้หญิงนะคงไปได้ไม่ไกลมั้งอะไรอย่างเงี้ยมักจะเกิดตัวนี้ขึ้นมาบ่อยๆ
เอ๊ะแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปอยู่กับครอบครัวอีกมันจะลบละล้างละลายของเราไม่เข้มข้นไม่เข้มแข็งเหมือนเก่าแล้วมั้งมันสู้คนที่เขาอยู่ตลอดไม่ได้อะไรแต่ไม่ได้เนี่ยที่จริงถ้าทำถูกเหตุถูกปัจจัยมันเนี่ยมันไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนแบบไหนได้เสรีหรือไม่เสรีเราจะมีสิทธิอะไรในเท่าเขาไม่เท่าเขาถ้าเรามีสิทธิที่จะละลายความยึดติดในกายของเราเนี่ยมูลเหตุของความโลเลเนี่ยท่านบอกก็คือความไม่รู้หรืออวิชชาซึ่งก่อให้เกิดกิเลสตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอีกทางหนึ่งแล้วกิเลสตัณหาตัวนั้นมันก็จะคอยดึงกระชากไปทางนั้นบ้างไปทางนู้นบ้างกระชากให้หลงทางอยู่เรื่อยๆนะบางคนเนี่ยไม่แน่ใจในสำนักย้ายไปเรื่อยๆบางคนมาคุยเนี่ยหลวงพ่อผมนับผ่านมา80สำนักแล้วนะโอ้แสดงว่าไปจิ้มดูดจิ้มดูดมาทีละหน่อยละหน่อยอายุแค่นี้ผ่าน80สำนักก็แสดงว่าแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวสงสัยองค์บรรยายรู้เรื่องธรรมะจริงหรือเปล่าท่านบรรลุหรือเปล่ามาสอนเราถูกหรือเปล่าถ้าตั้งข้ออย่างเงี้ยมันก็ฟังไปก็ถูกกระชากอารมณ์ให้กลับไปอยู่กับความโลเลแล้วก็จะเลวไหลไปในทางต่ำซะมากขึ้นด้วยเหมือนกับปลาที่เคยชินอยู่แต่ในน้ำไม่รู้เรื่องบนบกพอพูดถึงเรื่องบนบกมันก็จะไม่เชื่อถ้าเชื่อมันก็เชื่อครึ่งๆกลางๆคือไม่เชื่อทั้งหมดหรอกเหมือนอย่างเต่ามันขึ้นมาบนบกมันไม่เห็นอะไรมันก็ไปเล่าให้ปลาฟังปลามันก็นึกไม่ออกไม่เคยขึ้นมาก็งงอยู่นั่นเนี่ยแต่ปลาเขาก็มั่นใจในน้ำของเขาเขาเห็นเอาอยู่ของเขาประจำนะเขาบอกว่าปลาที่มันเคยชินอยู่แต่ในน้ำเนี่ยพอเล่าเรื่องบนบกมันก็ไม่ค่อยนั่นไม่ค่อยเชื่อพอพูดเรื่องบนบกมันก็ฟังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเป็นการลังเลอยู่เสมอไปคนเราที่จมอยู่ในโลกหรือจมอยู่ในกามก็เหมือนกันเคยชินอยู่กับเรื่องการเป็นเหมือนปลาที่อยู่ในน้ำเมื่อมาฟังเรื่องเหนือน้ำเหนือโลกไม่รู้เรื่องเรื่องบนบกบนอะไรผมไม่อยากไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเหนือโลกเนี่ยมันเข้าใจไม่ได้มันก็มาจากว่ามันไปเคยชินแต่เรื่องอยู่ในน้ำซะส่วนใดที่เข้าใจได้บ้างมันก็จะเข้าใจแบบโลเลลังเลที่นี้มาถึงสังโยชน์หรือกิเลสชั้นละเอียดคือข้อที่3ที่เรียกว่าบาลีเรียกว่าศีลพัตตปรมาสก็แปลว่าการจับฉวยศีลวัตรผิดความมุ่งหมายที่ถูกต้องเนี่ยโยมถ้าเราจับข้อวัดปฏิบัติอะไรที่ผิดไปเหมือนอย่างเขาเล่าพระเห็นอาจารย์ส่องบาตรดูเรื่อยก็เลยไม่รู้เช้าขึ้นมาก็หยิบบาตรส่องไม่ดูว่าฉันส่องมันเพื่อจะเช็ดอะไรที่มันติดขัดแต่ลูกศิษย์จะส่องไปงั้นเนี่ยไม่ได้เช็ดไม่ได้ถูไม่ได้ขัดอะไรคล้ายๆกับเหมือนก็ยกขึ้นก็ยกขึ้นก็เลยก็เรียกเห็นส่องบาตรทำไปตามๆแต่ไม่ได้รู้ความหมายบางทีนะเวลาพระบิณฑบาตโยมใส่บาตรเนี่ยพระก็จะยะถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังให้รู้ว่าทั้งคนที่เอาอาหารมาใส่บาตรอาหารก็เป็นสักตวธาตุคนใส่ก็เป็นสักตวธาตุเราผู้รับก็เป็นสักตวธาตุแต่พระไม่รู้องค์พระบวชใหม่ยะถาปัจจยังนึกว่าโยมจะมาใส่อาหารให้หายเราหายไม่มียะถาอดอยากปากแห้งยะถาไม่ความอนาถาโยมจะมาปลดอนาถาให้มาใส่ให้อิ่มบางทีก็คิดเป็นเรื่องเสกบาตรที่จริงที่กับละรูปบาตรดูว่าในนี้มันมีอาหารเก่าตกค้างหรือเปล่า
แต่นึกว่าเสกบาตรเพื่อโยมใส่มากๆที่จริงใส่เสกเป็นปัจเจกให้พิจารณาคนใส่เป็นสักวะธาตุและผู้ที่รับอาหารมาก็เป็นสักวะธาตุก้อนอาหารมาก็เป็นสักวะธาตุแล้วมันก็จะลายความเป็นตัวตนข้อที่หนึ่งเนี่ยการจะมองว่าเราเป็นตัวเป็นตนเวลาบิณฑบาตโยมเชื่อไหมอาตมาเคยเห็นนะพันเอกพิเศษแล้วคนที่เป็นนายพงศ์นายพลไปบวชเนี่ยโยมมีไหมแล้วคนเป็นเจ้าสัวไปบวชเองมีไหมตอนไปบวชใหม่ๆเนี่ยก็กล้าบิณฑบาตไหมคล้ายๆว่าทำไมเราต้องมาขอทานเรื่องนี้จำได้ไหมพระเจ้าสุทโธทนะร้องไห้ตอนที่มีข่าวส่งมาว่าสิทธัตถะลูกชายเนี่ยมาบิณฑบาตในวังแล้วแทนที่ท่านจะดีใจไปใส่บาตรท่านร้องไห้ลูกแล้วไม่น่าจะต้องมาเป็นขอทานหรือแต่พระพุทธเจ้าท่านต้องการมาโปรดให้สัตว์ทั้งหลายได้บุญให้พระญาติได้ทำบุญแต่ความคิดไม่ตรงกันพ่อน่ะอยากให้มาเถอะลูกจะเอากี่ร้อยสำรับพูดนะไปบอกอย่าบิณฑบาตอย่าขอเขาเดี๋ยวพ่อจัดให้เองจะเอากี่สำรับแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการว่าจะได้กี่สำรับต้องการให้พระญาติได้ทำบุญจะได้มีจิตใจอ่อนโยนในการให้โยมเชื่อไหมพระที่เป็นใหญ่ๆตัวโตมาบวชนะบางทีผูกเป็นโตไม่ยอมบิณฑบาตไปเสียศักดิ์ศรีเราไม่เคยขอให้กินแต่ที่จริงเนี่ยคืออะไรรู้ไหมโยมอาตมาก็เคยคิดเหมือนกันในตอนแรกๆนี่คือการลดตัวตนอย่าคิดว่าเราเป็นใครเป็นอะไรมีศักดิ์มีศรีถือศักดิ์ศรีเพิ่งกินไม่ได้ตายต้องไปแล้วเดี๋ยวนี้นะอาตมาบางวันเนี่ยก็สั่งเด็กว่าวันนี้ไปตลาดได้เยอะนะพรุ่งนี้ไปบ้านเล็กๆวันนี้ไปเลาะตามซอยเล็กๆเป็นสลัมเล็กๆเคยไปบินสลัมคลองเตยมันรู้สึกลดตัวตนเยอะเลยอะถ้าเรามีตัวตนบอกทำไมกูต้องมาขอไอ้พวกสลัมกินมันก็มีตัวกูลดไปซะเดินให้มันไม่ได้ก้าวย่างเดินนี่มันสักแต่ว่าธาตุเดินมาเท่านั้นเดี๋ยวก็ใส่ก็มันสักแต่ว่าธาตุให้มองเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นอย่ามองเป็นตัวตนและอีกอย่างหนึ่งแม้ไอ้เรื่องถือศีลผิดๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะเอาความบริสุทธิ์อย่างเดียวโง่ไม่ดูแลสุขภาพชีวิตอะไรซะเลยแย่ไหมที่เขาบอกคุณเนี่ยพยาธิเยอะเลยต้องกินยาถ่ายหน่อยไม่ได้เดี๋ยวฉันสินขาดอย่างนี้ก็เรียกโง่บริสุทธิ์นะเมื่อสองวันเนี่ยหมอเขาให้ยาอะไรไม่รู้มันแรงนะเม็ดหนึ่งต้องหั่นสี่อ่ะอีกตัวหนึ่งหั่นสามแหมฉันก็ไปแล้วลิ้นเนี่ยรู้สึกมันฟ้าเลยแล้วเขาบอกว่าถ้าเราไม่ฉันอะไรรองท้องก่อนนะไม่ฉันอะไรรองท้องฉันก็ไปในกระเพาะจะทะลุแม่โยมก็ทำก๋วยจั๊บมาทุ่มให้เราตลอดฉันไม่เคยฉันอ่ะอยู่ส่วนมอกแล้วก็ฉันมือเดียวไอ้ยะเย็นนี้ทำก๋วยจั๊บไว้เราฉันอีกวันหมอก็บอกต้องอาทิตย์หนึ่งเนี่ยต้องฉันยานี้ให้หมดไม่งั้นจะไอไม่กัดเพราะว่าตอนนี้ไซนัสข้างบนมันเป็นหนองตกลงมาพอตกมาคันคอก็ไอก็ต้องกินยาแก้อักเสบให้มันหนองมันแต่ถ้าเราไม่เอาอาหารรองกระเพาะเดี๋ยวไส้ละอักเสบด้วยพร้อมกับสมองนี่เลยไม่ต้องได้อยู่เทศได้ทีนี้แต่ว่าถ้าเราไปเคร่งซะจนตายอย่างนี้มันก็แย่ไหมเขาเรียกถือศีลพจน์ไปเคร่งจนตายเลยอ่ะมันมีพวกเนี้ยถือศีลแบบนี้เยอะพระพุทธเจ้าน่ะเห็นพวกนิครต่างๆไปทรมานกายถือเป็นศีลพจน์เขาเช่นไปยืนจับกิ่งไม้จับสองมือพุทธเจ้าถามว่าจับทำไมท่านไม่รู้อะไรมือเนี่ยมันไปทำบาปเก่งต้องล็อกมันไว้จับกิ่งไม้มันจะได้ไม่ไปทำบาปพุทธเจ้าบอกว่าก็จับไม้ฝาดวัดให้สะอาดไม่ดีกว่าเลยแต่พวกนั้นเขาไม่ยอมเขาถือศีลพจน์ของเขา
ศีลพัตตะปรมาสคือคิดว่าทำเนี้ยกิเลสจะไม่เกิดทำเนี้ยศีลจะบริสุทธิ์แต่เราก็ตายมาเยอะแบบนี้ตายเยอะที่บอกว่าพระพุทธเจ้าไปไหนก็ไม่รู้กลับมาพระวัดนั้นหายไปทั้งบ้านเพราะท่านสอนให้พิจารณากายเนี่ยมันมีสองอะไรในได้มีเสียในเสียมีได้แหละพิจารณากายให้เบื่ออย่าไปยึดเป็นตัวตนให้เป็นสักตะวันตาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันแต่แล้วพอพระท่านพิจารณากายเป็นของเน่าเป็นของหน้าเบื่อมีภาระต้องอาบน้ำต้องอะไรจะอะไรให้เนี่ยท่านเบื่อสังขารมากๆท่านก็เลยไปจ้างคนฆ่าตัวตายพระเจ้ากลับมาบอกเอาทำไมพระเหลือน้อยเนี่ยพระนอนกระทู้พระฆ่าตัวตายไปหลายองค์เนี่ยคิดว่าเป็นการปฏิบัติถูกที่จริงผิดถนัดเลยเหมือนอย่างกับตัวอย่างที่บอกว่าลูกกับแม่พ่ออยู่กันมาเป็นสุขครอบครัวเนี่ยพอลูกเริ่มไปกินเจลูกสาวไปกินเจติดใจโอ้ยโอ้ยจิตใจดีจิตใจบริสุทธิ์เดี๋ยวต้องกลับไปอ้อนวอนแม่พ่อให้เลิกกินเนื้อกินสัตว์ให้มากินผักเหมือนเขาไปอ้อนวอนยังไงพ่อแม่ก็เลิกไม่ได้ก็เลยว่าเลยแม่พ่อนี่ทำตัวยังกับยักษ์ขมานกินเลือดกินเนื้อเขาแม่กับพ่อก็ย้อนมึงก็กินแต่ผักไก่จะเป็นฝ่ายทุกวันแล้วทะเลาะกันนั้นกินอะไรก็ตามอย่าไปถือว่ากินเจแล้วมันจะวิเศษวิโสกินนั้นกินนี้ถือว่ากินก็รู้ว่าเป็นสักแต่อาหารนี่แหละมันมีประโยชน์อยู่บ้างนะผักนะยังไงก็ดีเพราะตามหลักโภชนามันก็มีการขับถ่ายสารพิษอะไรนี้หรือคือเราเอาตรงประโยชน์ที่จริงๆอ่ะอย่าไปถือกินเจแล้วมันจะแหมนี่มันพลาดตรงไหนรู้ไหมถึงฤดูกินเจเนี่ยมีเรื่องพลาดที่สุดคือเรื่องร่างทรงจะออกอิทธิฤทธิ์กันแทงปากบ้างไปกินบันไดมีดบ้างมาสองวันที่ละนองนะรูดลงมาตายเลยนี่ไงคือถือศีลแล้วไปอิงติดฤทธิ์ติดเดชเยอะเป็นเยอะแล้วก็ตายแต่ถ้าเราถือศีลเราไม่สนใจเรื่องอิทธิฤทธิ์อะไรเรื่องปฏิหารอะไรเราเอาว่าเราสบายเราสงบเป็นสุขปลอดปราศจากเวรภัยกินเจเพื่อปราศจากเวรภัยเพื่อฐานสารพิษเพื่อเป็นปลดปล่อยสัตว์ให้รอดตายสักกี่ตัวก็แล้วแต่แค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้อย่าไปคิดว่ากินเจครั้งนี้เราจะต้องมีเทพมีเจ้ามีร่างมีทรงอะไรที่จะมาคุ้มครองดูแลแล้วกินเจก็ต้องคุ้มครองตัวเองอยู่ดีจริงไหมต้องมียามมีรปภ.ที่บ้านมีหมาเหมือไว้มั่งอย่าไปจุดธูปอ้อนวอนศาลพระภูมิอย่างเดียวช่วยคุ้มครองด้วยนะไอ้คนนั้นมาถามมันจะมาไหมถามกลางตลาดคนเยอะเลยคนก็ลุมมองกันใหญ่เลยท่านจริงไหมที่ท่านพูดว่าเลี้ยงหมาดีกว่าศาลพระภูมิเขาบอกก็มันเห่าได้ศาลพระภูมิเห่าไม่ได้มามันยังวางยาเบื่อเลยก็ไม่รู้ละเรื่องพวกนี้นะเราอย่าไปติดไอ้พวกฤทธิ์เดชอะไรของศีลอย่านึกว่าศีลทำให้เรานี่มันกลายเป็นผู้ที่วิเศษวิโสอะไรมากแค่เราไม่มีเวรมีภัยกับใครก็อยู่สบายเอาเป็นสุขเอาละแค่นี้แหละมันยังคอยจะอายอยู่เรื่อยเบื่อไม่เบื่อโยมถ้าไม่เบื่อจะก็เบื่อโยมก็แล้วกันก็ขออวยพรให้ทุกคนได้เลื่อนชั้นจิตใจมีสถานภาพทางจิตที่ไม่ตกต่ำลงไปกว่านี้ขอให้มีจิตที่ดีงามทีแรกก็ติดอยู่กับกามบ้างแล้วก็เลื่อนชั้นมาเล่นรูปบ้างแล้วก็อยู่ให้เหนือรูปมาเล่นพุทธคุณวันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าบ้างจนเป็นฌานเป็นอารมณ์เป็นเอกคตาลมมีอารมณ์อยู่กับเรื่องดีงามของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าดีที่บริสุทธิ์พุทธเจ้าดีที่มีปัญญาพุทธเจ้าดีที่เนี่ยนำเรื่องดีๆมาเผื่อแผ่พวกเราเราก็มีอารมณ์อยู่อย่างนี้ไม่ต้องไปเล่นเครื่องรางของขลังไม่ต้องไปเล่นจำจี้เนื้อหนังกับใคร
ไม่ต้องไปรูปไปไล่ไปลมอะไรจิตใจมันเลื่อนระดับก็ขอให้ทุกคนได้มีภพภูมิที่เป็นโลกุตระภูมิเลื่อนชั้นตัวเองไปเรื่อยๆด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ